ี่จักไม่น่าสงสารเลยถ้าอะไรหนอถ้ามีคนเดียวเห็นใจผู้ใดอื่นมิสำคัญคุณพี่อินคนนั้นคือปรางใช่ไหมเจ้าคะปรางสงสารคุณพี่ฤทธิ์จังเลยเจ้าค่ะอยู่ๆก็อกหักเฉยเลยเฉยไม่พูดอะไรเลยหรือแม่ปรางก็เฉยละเจ้าค่ะถ้าพี่อกหักพี่จะไม่เฉยเป็นอันขาดแต่ถึงอย่างไรคุณพี่ฤทธิ์ก็ต้องแต่งงานกับแม่หญิงแพรจีนอยู่ดีจะอกหักแค่ไหนก็ทำอะไรไม่ได้ถึงวันแต่งแล้วค่อยแน่ใจแม่ปรางพี่จักไม่ใช่ชายที่น่าสงสารเช่นพี่ฤทธิ์ชัยหรือไม่แม่ปรางถ้าปรางต้องแต่งงานกับคนที่ปรางไม่ได้รักปรางไม่แต่งเด็ดขาดเอ๊ะคุณพี่อินถามปรางหรือเจ้าคะใช่พี่ถามที่ถามปรางจะตอบได้หรือเจ้าคะตอบได้สิพี่จักไม่น่าสงสารเลยถ้าอะไรหนอถ้ามีคนเดียวเห็นใจผู้ใดอื่นมิสำคัญคุณพี่อินคนนั้นคือปรางใช่ไหมเจ้าคะพี่ก็ว่าน้องต้องรู้จริงๆแหมคุณพี่อินเจ้าค่ะถ้าปรางไม่รู้ปรางก็ไม่มีวัวปนเลยเจ้าค่ะควายล้วนๆเจ้าค่ะแม่ปรางเอาคารมเช่นนี้มาจากไหนมีสุภาพเลยหนาน้องพี่พี่พุทธานเจ้าค่ะปรางเคยได้ยินพี่พุทธานพูดเป็นอันว่าแม่ปรางรู้ถึงหัวใจพี่แล้วนะรู้แล้วใช่หรือไม่บอกปรางแล้วใช่ไหมล่ะเจ้าคะคุณพี่อินก็บอกแล้วก็ต้องรู้แล้วสิเจ้าคะแม่พุทธานน่าจะใกล้เข้าพิธีแล้วพิเศษสำหรับสมาชิก3 Plus Premium นะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะ
GS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ